หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าการเทรด forex หรือแม้แต่ตลาดหุ้นหรือตลาดคริปโตก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสมมุติเรามีพอร์ตท,ที่ใหญ่จริงๆนะเทดยังไงก็ไม่มีทางพอร์ตแตกนะครับถามว่าจริงไหมจริงจริงแล้วต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเป็นคอนเซ็ปที่ทั้งจริงแล้วก็ไม่จริงทำไมผมถึงพูดว่ามันทั้งจริงแล้วไม่จริงนะครับก็คือมันจริงแหละถ้าสมมติว่าเรามีเงินที่เรียกว่า infinity นะครับคือถ้าเรามีเงินไม่จํากัดเนี่ยเราสามารถบันดิ้งเกี่ยวได้เลยเลยแต่ในชวิตจริงเนี่ยถามว่ามีใครไหมที่มีเงินไมไมมม่่จํากกััดบีหอ สักวันหนึ่งก็ต้องมีเงินหมดถูกไหมครับเพราะน้องนี่ถามว่าแล้วคอนเซปต์การที่บอกว่ายิ่งพอร์ตใหญ่เท่าไหร่โอกาสพอร์ตแตกเนี่ยน้อยมากจริงไหมไม่จริงหรอกครับถามว่าทําไมล่ะอ่ะสมมุติตรงนี้นะเรามาดูครับนี่คือทองคำตทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงถูกไหมหลายคนจะเห็นว่าโอเคมันคือแนวต้านนะฉันทําการเข้าเซลล์นะครับแต่ว่าสมมติพอร์ตใหญ่มากเลยนะครับเราไม่ตั้งซับรอสทีพีเราข้างล่างนู่นนะครับเราปล่อยให้กราฟมันวิ่งไปเรื่อยๆพอกราฟวิ่งขึ้นเราทำอะไรครับเราทําการเซลล์เพิ่ม เซลล์ Sell จุดนี้พอขึ้นมิกเซลล์เพิ่มอิกนะครับเดี๋ยวพอมันขึ้นอิกก็เซลล์เพิ่มค่อยๆซอยเรื่อยๆซอยเรื่อยนะเซลล์เพิ่มไปเลยนี่จะเห็นว่ามันไปไกลแล้วนะนี่คือบอกว่าพอร์ตไม่แตกถูกใช่ไหมครับเดี๋ยวดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะผมย้อนกลับไปปัจจุบันเลยนะตอนนี้นะครับปึง่งกับปัจจุบันเลยนะครับเราเข้าเซลล์ตั้งแต่ตรงนี้เราต้องรอเวลาทั้งหมดกี่ปีครับนี่ตั้งแต่2022นะถึง2023ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ78เดือน นะครับกว่าที่กราฟเนี่ยจะกลับมานี่ยังไม่กลับมาด้วยซ้ำนะเราติดบายอยู่แล้วถามว่าโอ้โหเราต้องไปซอยกี่ไม้กว่าจะจบนะครับเพอเพอพอแตกไปแล้วแต่อย่างที่บอกครับว่ามันไม่พอตแตกหรอกถ้าเรามีเงินมากจริงๆเนี่ยเราก็มาไปในเกลียวสูงสุดตรงนี้ก็ได้ถูกไหมคราฟมันก็ลงเราอาจจะเคลียร์พอร์ตได้แต่ว่าไม่มีใครหรอกครับที่มีเงินมากขนาดนั้นนะครับเพราะตรงนี้อย่านะครับทุกเทรดเราควรมี Stop l ล s s บอกได้เลยว่าผมอนข่านเข้าใจนะแต่คนเนี่ยคือมันสนุก นะครับเวลาเราซอยเวลาเราเซลล์้วกวราฟมันลงเนี่ยเออมันได้กําไรเยอะเว้ยแต่ว่าเวลาที่มันไปอย่างเงี้ยมันไปไม่กลับก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็พอแตกเพราะฉะนั้นทุกเทรดนะครับเราควรมี Stop Loss นั่นเองนะ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เอ็นะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยนััั่นนนนนเเออองงะะคครรรบบบตี้ทาโก์ อยู่ที่100%แล้วนะครับ <Whoa. S 1> เราเติมเงินไปที่500ดอลลาร์นะครับ เราจะรับเงินอีก5้าล้านลามาเทรดได้ฟรีเลยถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลกงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1 0 0 0ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทร,เร,กกเรด forex แบบเีดวย ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปบปนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,เ,นยเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานาน,น,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับคอนเซปที่ผมอยากสอนให้ในเรื่องของวิธีการวาง stop loss แล้วก็ใช้คอนเซปในเรื่องของ trailing stop loss นะผมก็คือการที่เราเนี่ยสามารถที่จะย้าย stop loss กันทุนหน้ามาไปเรื่อยๆได้นะสมมตินะ ย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเพื่อการศึกษาเฉยนะไม่ใช่ว่าการบิ่งลงแล้วผมมาโชว์เท่อันนี้เพื่อการศึกษานะครับสมมุติว่าอืเราทําการเซลล์ตรงนี้ถูกไหมครับสต๊อปลอตคนทั่วไปอยู่ตรงไหนจะอยู่ข้างบนตรงนี้เหนือแนวต้านข้างบนตรงนี้ถูกไหมครับแต่แบบนี้คือถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่เป็นสต๊อปลอตที่เรียกได้ว่าไม่ได้ถูกหลัก100%ซนะครับไม่เฉียบพอไม่แม่นยําพอนะครับสต๊อปลอตที่สุดก็คืออยู่ตรงนี้ครับ เราเนี่ยเอา stop l ลอ s ไว้เหนือไส้ของแท่งปัจจุบันตรงนี้ถามว่าทำไมล่ะก็ลองย้อนดูครับถ้าสมมุตินี่คือคอนเซปต์ในเรื่องของเทนเนแท่งเทียนนะครับถ้าแท่งนี้มันจะลงต่อไส้ด้านบนเขาเนี่ยห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถามว่าจริงไหมอ่ะลองดูต่อสมมติเรามาเซลล์แท่งนี้ล่ะนะครับสับหลอดแค่ตรงนี้พอครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งถัดไปแท่งนี้จะลงต่อนะไส้ข้างบนเนี่ยเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันเลย ย้อนกลับมาอีกถ้าสมมติเรามาเซลล์ตรงนี้สปรอตก็ตรงนี้พอไม่ต้องไปไว้เหนือแนวต้านตรงนู้นไม่จำเป็นครับเอาไว้แค่ตรงนี้พอนะครับต้องมีสปรอตทุกเทรดและนี่คือวิธีการที่สปรอตที่ถูกต้องเอาไว้ตรงนี้พอเพราะว่าอะไรครับแท่งนี้จะลงต่อไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหนานะครับนี่คือวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยอันนี้คือทาวฟรมยหนึ่งชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีมีเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่ามันไล่ไปเย นะอ่ะสมมุติเรามาเซลอตรงนี้อีกสับลอดไว้ตรงนี้พอเพราะว่าแท่งไปจะขึ้นต่อครับเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าถ้าลงต่อทุทีถ้าแทนี้จะลงต่อเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะครับ z o o ให้ดูเนี่ยจะเห็นว่ามาหมดเลยนะครับเซลล์ตรงนี้เพิ่มนี่ครับผมประมาณนี้ไส้แท่งนี้ห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านะจะเห็นว่าเขาไม่ทะลุกันเลยครับถ้าผมวาดแท่งเทียนให้ดูเนี่ยก็จะเป็นสรง m แบบนี้ครับจะเห็นว่าทุกครั้งที่มันกลับตัวขึ้นนะเดี๋ยววาดเสร็จเราหาไปดูทุกกครััััั้้งงทที่่มมมนนนนลลบตวขึจะะเป็ยยไไุหา ไม่ทะลุไฮไม่สูงกว่าก่อนหน้าหมดเลยนะครับเพราะฉนั้นนี่คือคอนเซปต์ในเรื่องของวิธีการวางสต็อปล็อตทีนี้คําถามก็คือว่าอ่ะสมมติว่าเซลตรงนี้อันจริงๆนะผมเซลตรงนี้นะแต่ว่าผมคัดลอสทิ้งไปเทรดนี้น่าเสียดายมากนะครับบางคนหาว่าขี้โม้อีกไม่ได้โม้นะครับผมเซลจริงๆเนี่ยตรงนี้อันนี้คือไทม์เฟรมสาบนาทีเนาะเข้าเซลลจุดนี้ซึ่งมันก็คือการาฟตรงจุดเนี้ยนั่นแหละนะครับจุดเดียวกันเลยจุดนี้ แต่ปัญหาคือผมคัดลอตไปก็น่าเสียดายมากที่กราฟมันวิ่งลงต่อนะสมมติเราเซลล์ตรงนี้นะครับจุดนี้เลยปึง้งนะครับซับลอตตรงนี้ิ่งทิ่กราฟทาคือมันวิ่งลงถูกไหมเราพอวิ่งลงไปแล้วเนี่ยเราก็ย้ายซับลอตมาตรงนี้ได้ย้ายมาตรงนี้ได้ย้ายมาตรงนี้ได้ย้ายาตรงนี้ได้พอมันปิดแท่งนะครับค่อยๆย้ายมานะครับเดิมทีซับลอตอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ย้ายมาตรงนี้ได้เลยถ้าสมมติแท่งมันเป็นอย่างนี้นะเพื่อการทุนหน้าไม้เราเรียกตรงนี้ว่าเท i ลิงซับนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมมประาณนดู